ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าว WBTV ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ค่ะวันนี้นะคะประจำวันพุธที่11พฤศจิกายน2561วันแรม14ค่ำเดือน11ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการชั่วโมงข่าว WBTV ได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.และรับชมย้อนหลังในเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.วันนี้อยู่กับดิฉันบุญบุตรีแสงเดือนค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะทางรายการของเราได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์พระครูโกศลวิบุญกิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาในวันนี้ท่านจะได้มาให้ข้อคิดและข้อธรรมกับพวกเราค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ขอเจริญพรค่ะพระอาจารย์คะยิ่งก็ใกล้หนึ่งเทศกาลของชาวพุทธนั่นก็คือการทอดกฐินที่วัดเราก็จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่9พฤศจิกายนนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ทอดกฐินช่วงนี้ก็ถือว่าใกล้จะโค้งสุดท้ายแล้วค่ะเราจะเห็นว่าตามวัดต่างๆก็จะมีการทอดกฐินก็จะหมดเขตในการทอดก็วันที่22ในช่วงนี้ก็คือวันลอยกระทงก็จะเป็นวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นการที่เราไปร่วมอนุโมทนาในการทอดกฐินในแต่ละครั้งแต่ละแห่งก็เรียกว่าจะได้เต็มอิ่มแต่ด้วยบุญกุศลก็คือว่าจะต้องเป็นกฐินที่ถูกต้องตามพุทธานุญาตและสำคัญก็คือต้องเป็นกฐินที่ปลอดสุราแอลกอฮอล์แล้วก็ท่านที่ไปตามต่างจังหวัดที่จะไปทอดก็ต้องเช็คดูสภาพของรถนะให้เรียบร้อยนะซึ่งรวมทั้งเจ้าของกิจการที่บางทีมีการเหมารถอะไรต่างๆก็ต้องให้คนที่เป็นโชเฟอร์หรือเจ้าหน้าที่ของรถนั้นตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยแล้วก็คนที่เป็นคนขับก็ดีก็ต้องปลอดแอลกอฮอล์จะทำให้เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆก็เป็นข้อคิดที่ดีนะคะจากท่านพระอาจารย์ประจำวันนี้ค่ะและมาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารของเรานะคะคุณผู้ชมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายยงยุทธอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ณวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาค่ะเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายยงยุทธชินวสุสินเป็นประธานอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานประจำปี2561มาทอดถวายแด่พระสงฆ์ณวัดศรีคมคำพระอารามหลวงตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาโดยมีพระสุนทรกิตติคุณรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีคมคำเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลโดยในพิธีมีข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมในพิธีค่ะสำหรับกฐินพระราชทานเป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อไปถวายยังวัดหลวงเหตุที่เกิดกฐินพระราชทานเพราะว่าปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมากจึงเปิดโอกาสให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคลากรที่สมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายได้และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มทายธรรมเป็นการส่วนตัวโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยตามกำลังศรัทธาปัจจุบันนั้นกระทรวงทบวงกรมและคณะบุคคลหรือบุคคลใดๆที่มีความประสงค์จะรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายณวัดหลวงใดก็ติดต่อไปยังกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการตามระเบียบซึ่งเท่ากับเป็นการจองกฐินไว้ก่อนนั่นเองค่ะขอขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาค่ะสำหรับการกฐินพระราชทานค่ะพระอาจารย์แตกต่างกับกฐินที่ประชาชนจัดทำกันอย่างไรคะก็ที่วัดราชหรือที่ไม่ใช่พระอารามหลวงนะก็ส่วนมากก็จะเป็นกฐินสามัคคีก็คือเราก็ไปจองที่วัดนั้นๆได้แต่ถ้าเป็น
กฐินพระราชทานก็คือพระอารามหลวงซึ่งเราก็สามารถที่จะติดต่อที่กรมการศาสนาแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าอยากจะเป็นขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปทอดทางกรมการศาสนาก็จะได้ประสานไปยังพระอารามต่างๆที่ยังไม่มีผู้ที่จองไว้ก็สามารถที่จะทำได้นะเพราะว่าวัดพระอารามหลวงนั้นมีจำนวนมากนะแล้วแต่ก็ต้องจองตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็สามารถที่จะเป็นเจ้าภาพได้ส่วนกฐินสามัคคีกฐินราษฎรนะทั่วไปที่เราเห็นนั้นก็คือมีความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพก็ไปจองที่เจ้าอาวาสแล้วก็ได้แจ้งข่าวประกาศให้กับญาติมิตรและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบนะก็จึงมีการที่เราเห็นมีการแจกซองกฐินอะไรต่างๆก็บอกกล่าวกันก็เชิญชวนกันว่าใครจะได้มาร่วมอนุโมทนาก็ถือว่าเป็นกฐินสามัคคีก็คือพร้อมใจกันบอกกล่าวกันในหมู่บ้านในชุมชนหรือคนที่รู้จักกันก็จะได้ร่วมไปอนุโมทนามาถึงข่าวสารต่อมาค่ะคุณผู้ชมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดการประชุมคณะทำงานโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2562ในงานสวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ2562ครั้งที่1ประจำปี2561ค่ะเมื่อวันอังคารที่6พฤศจิกายน2561เวลา 13:00 นที่ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำชั้น3หลังที่2สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนายสมเกียรติธงศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2562ในงานสวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ2562ครั้งที่1ประจำปี2561สำหรับโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2562สวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ2562มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการสมาทานศีลฟังพระธรรมเทศนาสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปีในคืนวันที่31ธันวาคมและให้มีพิธีทำบุญตักบาตรในวันที่1มกราคมโดยส่วนกลางกำหนดจัดที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครและที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในส่วนภูมิภาคนั้นให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานกับคณะสงฆ์และส่วนราชการในจังหวัดกำหนดวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์และกิจกรรมเจริญจิตตภาวนาข้ามปีรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนพร้อมครอบครัวเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยค่ะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะพระอาจารย์ที่เป็นวิถีของชาวพุทธที่นิยมทำกันในช่วงข้ามปีที่จะเข้าสู่ศักราชใหม่ค่ะก็หลายปีแล้วที่มีการสวดมนต์ข้ามปีก็ไม่ว่าทุกที่ที่จัดก็ที่เป็นข่าวที่เราได้ทราบกันก็จะมีผู้คนไปหนึ่งแน่นก็เรียกว่าสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้สวดมนต์เป็นประจำนะก็ไปกันส่วนที่เป็นประจำนั้นก็น่าจะไปต่อ คนที่ยังไม่เคยสวดเป็นประจำก็น่าจะหาโอกาสที่จะไปนอกจากวันที่31แล้วก็ควรที่จะไปเป็นประจำอย่างน้อยที่สุดก็อาจจะเป็นวันพระหรือวันที่เราเกิดที่วัดต่างๆที่มีจัดอย่างที่วัดของเราก็มีจัดสวดอยู่ทุกๆวันในเวลาทุ่มครึ่งแล้วก็ถ้าเป็นวันพระอย่างวันนี้วันพระอย่างนี้ก็หนึ่งทุ่มเราก็จะฟังเทศก่อนเพราะนั้นการจัดสวดมนต์นั้นก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีประจำปีของชาวพุทธทั่วโลกนะเรียกว่าก็จะมีการจัดอย่างทั่วโลกว่าได้สวดต้อนรับปีใหม่กันเพราะนั้นในการสวดมนต์นั้นก็เป็นบุญที่เข้าทางกายก็คือขณะที่เราได้ไปสวดนั้นเราก็จะสำรวมกายกายของเราก็สงบนะสำรวมวาจาก็วาจาแล้วก็เปล่งสวดด้วยความเคารพด้วยความพร้อมเพรียงกันใจของเราก็สงบนะเพราะว่าใจของเราน้อมอยู่กับบทสวดนั้นๆก็จะทำให้ใจสงบแล้วก็จะเกิดสติปัญญา
พราะนั้นยิ่งเราสวดเป็นประจำเป็นสวดเป็นบ่อยๆนั้นก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราเองนะครับจะไปสวดที่วัดเองก็ได้หรือบางครั้งอยู่ที่บ้านนะในครอบครัวสมาชิกก็ก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้าไปพักผ่อนก็สามารถที่จะสวดพร้อมกันจะหาเลือกบทสวดมนต์ที่ไม่ยาวเกินไปนักแต่ที่สั้นๆแล้วก็หรือจะแปลด้วยก็ได้สวดเสร็จแล้วก็เจริญภาวนาแผ่เมตตาแล้วก็พักผ่อนถ้าเราทำอย่างนี้ก็ถือว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะเราถือว่าการได้สวดมนต์นั้นเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นการได้สืบอายุพระพุทธศาสนาและเป็นการทำความดีที่ได้บุญมากที่สุดมาถึงข่าวสารต่อมาค่ะคุณผู้ชมธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์สู่เวทีนานาชาติหวังแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกับกลุ่มประเทศแถบลุ่มน้ำโขงค่ะเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2561ที่มหาวิทยาลัยการแพทย์คุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้แทนคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติว่าด้วยการสาธารณสุขของประเทศในแถบภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเรื่องความเท่าเทียมทางสุขภาพและคำตอบของวิกฤตด้านสุขภาพในงาน International Conference on Public Health Among GMS Country ครั้งที่10โดยในการนี้มีผู้แทนคณะทำงานได้เข้าร่วมในการประชุมและนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ผ่านการจัดทำนโยบายสาธารณะระดับชาติซึ่งเริ่มจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่มติของมหาเถรสมาคมมติคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์มหาเถรสมาคมกระบวนการยกร่างและเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์และการนำธรรมนูญนั้นไปขับเคลื่อนเพื่อสร้างพื้นที่ที่รูปธรรมในการเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรคและการดูแลรักษาฟื้นฟูภิกษุอาพาธรวมถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพการพัฒนาพระกีฬานุปัฏฐากรวมทั้งส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพชุมชนและสังคมโดยการประชุมนี้เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่มีพันธกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในระดับภูมิภาคที่สำคัญยังมีการรับมือกับความท้าทายด้านสาธารณสุขโดยการศึกษาการวิจัยและการสนับสนุนนโยบายที่จะช่วยให้ประชาชนในภูมิภาคนี้มีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย12มหาวิทยาลัยและ13สถาบันการอบรมด้านสาธารณสุขจากราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศเมียนมาประเทศไทยและประเทศเวียดนามโดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุขในการในด้านวิชาการและการวิจัยจากประเทศต่างๆเข้าร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ค่ะโดยผลการเข้าร่วมและนำเสนอผลการจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติและการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสู่เวทีนานาชาติในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดำเนินการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านเครื่องมือธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติกับกลุ่มประเทศแถบลุ่มน้ำโขงซึ่งมีประชากรนับถือศาสนาพุทธและมีพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากจึงกล่าวได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเผยแผ่ผลงานวิชาการแล้วยังถือเป็นการทำนุบำรุงสืบทอดพระศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบต่อไปอีกทางหนึ่งด้วยค่ะขอขอบคุณ Facebook ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติค่ะก็เป็นหนึ่งเวทีการประชุมที่มีเนื้อหาครอบคลุมทีเดียวนะคะพระอาจารย์ทั้งในเรื่องของสุขภาพรวมถึงนโยบายการจัดการต่างๆค่ะก็เรียกว่าการไม่มีโรคนะเป็นลาภอันประเสริฐไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าเองหรือประชาชนทั่วไปก็เหมือนกันนะซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ก็ซึ่งในสมัยอดีตนั้นเรื่องของพระสงฆ์ท่านก็จะมีสุขภาพที่ดีนะในสมัยอดีตเพราะในสมัยก่อนเรียกว่า
ที่วัดนั้นก็จะเป็นศูนย์รวมของการศึกษาทุกอย่างรวมถึงเรื่องของการแพทย์แผนโบราณปัจจุบันนี่ก็มีความเจริญต่างๆอะไรขึ้นมาทางวัดก็จึงบทบาทในเรื่องของสุขภาพนั้นจะน้อยลงไปซึ่งในสมัยก่อนนั้นก็จะวัดจะเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรเป็นแหล่งความรู้ต่างๆแต่เมื่อมีความเจริญอะไรต่างๆเข้ามานั้นลดบทบาทลงไปแต่ตอนนี้ก็ถ้าหากว่าได้มีการพัฒนาเรื่องของธรรมนูญสุขภาพนะพระสงฆ์ก็จะกลับเข้ามามีบทบาทเพราะว่าแม้ว่าปัจจุบันนี้เราจะเข้าถึงสื่อต่างๆมากมายแต่ว่าเรื่องของสุขภาพคนก็ยังไม่ค่อยตื่นตัวกันเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าพระสงฆ์นั้นได้มีความรู้ในเรื่องของสุขภาพนอกจากที่จะได้ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือคณะสงฆ์แล้วก็ยังสามารถที่จะสอนให้ประชาชนนั้นได้มีความรู้เรื่องของสุขภาพนะซึ่งเมื่อมีสุขภาพดีแล้วนะเราก็สามารถที่จะพัฒนาด้านอื่นๆไปได้อย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพนี่สำคัญบางทีเรามีทุนมากมีความรู้มากนะแล้วก็มีอุปกรณ์มากแต่ถ้าหากสุขภาพไม่ดีก็ไม่อาจที่จะทำอะไรได้เพราะฉะนั้นในการศึกษาการเรียนรู้นะเรื่องของสุขภาพด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันนะเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีก็สามารถจะพัฒนาเรื่องอื่นๆได้เพราะนั้นก็ต้องอนุโมทนาที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนให้มีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าพระสงฆ์ก็จะได้มีสุขภาพดีและสามารถจะนำไปสอนประชาชนได้ด้วยค่ะมาถึงข่าวสารต่อมาค่ะคุณผู้ชมกรรมการอำนวยการสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV เข้าร่วมในการประชุมสภาองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกค่ะเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2561ที่โรงแรมมาโรดอินเตอร์เนชั่นแนลนาริตะประเทศญี่ปุ่นมีการจัดประชุมสภาองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเพื่อรายงานการบริหารและกิจกรรมด้านการศึกษาการเผยแผ่การสังคมการสาธารณสงเคราะห์ทั้งในระดับภูมิภาคประเทศและนานาชาติได้ดำเนินการระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2550ถึงตุลาคมปี2561โดยนายพันลบไทยอารีเลขาธิการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและคณะกรรมการการบริหารค่ะในการนี้ดร.ณัฐพัฒน์สายเสนากรรมการอำนวยการสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และการประชุมจะดำเนินการไปถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งการประชุมของการรายงานผลที่ผ่านมาในช่วง2ปีค่ะพระอาจารย์ถึงในกิจกรรมในด้านการบริหารรวมถึงการศึกษาการเผยแผ่การสังคมแล้วก็การสาธารณสงเคราะห์ด้วยค่ะก็นับว่าเป็นการรวมตัวกันการประชุมกันของชาวพุทธเรียกว่าทั่วโลกจะมีผู้แทนต่างๆที่จะได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางเดียวกันเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีสื่อต่างๆมากมายต่างคนต่างก็นำสื่อของตัวเองออกไปเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยความมีเอกภาพมันก็ไม่เกิดขึ้นก็ถ้าหากว่าได้สามารถจะมีการประชุมกันเรียกว่าทั้งทั่วโลกมันก็จะทำให้มีแนวทางที่จะเป็นทางเดียวกันในแต่ละปีแต่ละช่วงก็จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งสำคัญมากการเรื่องที่จะได้เข้าใจเพราะว่าสังคมวัฒนธรรมของชาวพุทธในแต่ละภูมิภาคในแต่ละประเทศนั้นบางครั้งก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างแต่ว่าเนื้อหาของพระพุทธศาสนานั้นก็เหมือนกันเพียงแต่ว่ารูปแบบประเพณีต่างๆนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างเมื่อมีการประชุมกันก็จะทำความเข้าใจกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นภาพข่าวนะทั่วโลกที่มีพระพุทธศาสนาหรือเรื่องอื่นก็เหมือนกันมีการเคลื่อนไหวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้ทราบว่าประเภทนี้ภูมิภาคนี้เขามีข้อวัดมีข้อปฏิบัติมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นอย่างนี้ก็จะมีความเข้าใจและบางอย่างก็สามารถนำมาปรับใช้กับประเทศของเราได้ด้วย
มาถึงข่าวสารต่อมาที่จังหวัดนครปฐมค่ะคุณผู้ชมหลวงพี่น้ำฝนนะคะมอบรถจักรยานกว่า500คันให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนำไปออกร้านในงานมัจฉากาชาดค่ะเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2561พระครูปลัดสิทธิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมได้นำจักรยานกว่า500คันและของเด็กเล่นรวม 2,000 ชิ้นนำมามอบให้กับนายชันณเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและนายกเหล่ากาชาดเพื่อนำไปออกร้านมัจฉากาชาดของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมในเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ประจำปี2561ในวันเพ็ญกลางเดือน12สืบทอดตลอดมาเป็นประจำทุกปีสำหรับปีนี้ตรงกับวันที่19ถึง27พฤศจิกายนรวม9วัน9คืนด้านหลวงพี่น้ำฝนกล่าวว่ารถจักรยาน2ล้อจากพวงรีดรถจักรยานงานศพโยมมารดาและรถจักรยานรวมถึงของเล่นจากกุมารสมบัติกุมารคู่บารมีของพระมงคลสิทธิการหรือหลวงพ่อพูนอดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมที่ประชาชนมาขอพรขอโชคลาภของงานให้การค้าขายดีด้วยการบนบานแลกกับของเล่นและรถจักรยานเป็นจำนวนมากในแต่ละปีจะนำสิ่งเหล่านี้ไปแจกเด็กในงานวันเด็กทุกปีแต่เนื่องจากปีนี้ทราบว่าเหล่ากาชาดต้องการสิ่งของไปใช้เป็นรางวัลของร้านมัจฉากาชาดจึงให้พระและเจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกตรวจนับและนำมาสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมค่ะขอขอบคุณคุณปณิทัศน์มามีสุขคุณปณิดามามีสุขและคุณชนิดาพรหมผินผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครปฐมค่ะถือเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนกันนะคะพระอาจารย์เพราะว่าตามสถานที่ต่างๆที่มีผู้คนไปขอพรก็จะเราก็จะเห็นของเหล่านี้เนี่ยวางเต็มไปหมดนี่ก็เหมือนเป็นการใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ครับพระอาจารย์ก็น่าอนุโมทนาหลวงพี่น้ำฝนที่ได้เห็นความสำคัญเพราะว่าบางทีของที่เขาเอาไปทำบุญหรือเอาไปบนอะไรต่างๆบางทีก็เป็นของอะไรอย่างอื่นบางทีมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร่อย่างบางแห่งที่เคยเห็นมีรูปของไก่บ้างเป็นอะไรบ้างบางแห่งเป็นไก่มีจำนวนมากแล้วก็ไม่รู้บางทีก็ไม่มีที่เก็บแต่ในกรณีอย่างนี้ก็ถือว่าได้เกิดประโยชน์เพราะว่าคนที่เขาไปบนเขาก็ได้สมหวังแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการบนบานศาลกล่าวนั้นก็เป็นถือว่าเป็นกำลังใจในที่จะทำให้เรานั้นมีความมั่นใจแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่ความพยายามอยู่ที่สติปัญญาของเราเพราะนั้นเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยถ้าหากว่าคนเขาบางทีไม่สามารถคิดไม่ออกแก้ไม่ตกก็ไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็นำไปบนเมื่อประสบความสำเร็จเขาก็นำสิ่งของที่ได้บนไว้เอาไปมอบให้หรือนำไปถวายตามที่ต่างๆและที่ต่างๆนั้นถ้าหากว่ามีของที่ยังใช้ได้อยู่ที่ไม่เกิดอันตรายอย่างเนี้ยก็นำไปมอบตามที่ต่างๆอย่างที่พระอาจารย์เคยเห็นบางที่ที่เขามีสารแล้วก็มีคนนำรูปนำตุ๊กตาอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปไว้ตามที่ต่างๆเพราะบางครั้งถ้าหากว่าไม่นำไปแจกจ่ายมันก็พื้นที่ก็ไม่เพียงพอนะแต่ถ้านำไปแจกจ่ายอย่างเช่นเคยเห็นที่เขาเอาไปบริจาคไปแก้บนน่ะก็คืออย่างรูปปั้นของนกบ้างเป็นไก่บ้างนะที่เห็นมากก็คือน่าจะเป็นไก่นะที่น่าจะเป็นเกี่ยวกับพระนเรศวรนั่นนะเป็นไก่แล้วก็เห็นเต็มไปหมดถ้าใครที่อยากจะได้นำไก่ที่ไปประดับนะสวยงามตามที่ต่างๆก็ลองไปขอดูก็ได้เพราะว่าไปที่เคยเห็นพระอาจารย์อย่างที่จังหวัดเชียงรายก็มีที่หนึ่งที่มีอนุสาวรีย์ของพระนเรศวรมหาราชก็มีคนเอาไก่ไปมากมายแล้วก็เคยมีคนไปขอเขาก็ให้ไปนะตรงนี้หลายๆแห่งก็ลองไปแม้แต่ศาลอย่างที่พระอาจารย์เคยเห็นที่วัดมหาบุตรนะก็จะมีชุดไทยของย่านาคเขาเรียกว่าย่านาคกันนะแม่นาคพระโขนงเนี่ยก็มีตามโรงเรียนต่างๆเขาก็อยากจะได้ชุดนั้นนะนำไปให้นักเรียนนั้นแสดงแล้วก็นำไป
ใส่ในการประกอบพิธีในวันสำคัญต่างๆที่จะใช้ชุดไทยแล้วก็โรงเรียนก็ไม่มีงบประมาณนะที่จะไปซื้อก็เห็นหลายโรงเรียนเขาก็ไปขอแต่อย่างนี้เป็นต้นก็หลายๆแห่งนะซึ่งถ้าเป็นที่ชุดไทยที่เป็นมีสารเลื่อนที่เขาไปไหว้ไปขอโชคขอลาภประสบความสำเร็จเขาก็เอาไปแล้วก็ไปขอได้เพราะนั้นบางทีตามที่ต่างๆนะเขาไม่รู้จะไปให้ใครเพราะบางคนก็เกิดความกลัวนี่ว่าจะเอาไปแล้วจะเป็นยังไงแต่ก็ไม่มีปัญหาถ้าเราจะใช้กิจกรรมต้องการสิ่งเหล่านี้ตามที่ต่างๆก็ลองติดต่อไปถามดูก็อาจจะได้มาแล้วก็นำมาแล้วก็ใช้เกิดประโยชน์เพราะว่าบางทีถ้าเอาไว้ตรงนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็เก่าไปแล้วก็ในที่สุดก็หมดอายุไปตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการทำสิ่งที่มีแล้วให้เกิดประโยชน์แล้วก็คนที่เรียกว่าได้หลายต่อคนที่เข้าไปก็ได้ทำตามสัญญาที่บนไว้แต่ท่านก็นำมางานกาชาติงานกาชาติก็ได้นำมาจับเป็นรางวัลก็ได้คนที่ไปเที่ยวงานชาติก็จะได้ของรางวัลติดมือไปกาชาติก็ได้งบประมาณที่จะได้ดูแลประชาชนต่อไปและนี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือข่าวสารทั้งหมดนะคะในช่วงแรกของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะสำหรับช่วงที่2นะคะเรายังมีข่าวเด่นเที่ยงวันรวมถึงข่าวสารงานบุญจะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันต่อแต่ตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.comสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134ผลิตภัณฑ์ PPI ซินโดติกสำหรับไก่เป็ดช่วยในเรื่องของระบบย่อยลดอาการท้องเสียสร้างภูมิต้านทานไก่เจริญเติบโตเร็วโดยไม่พึ่งยาปฏิชีวนะและช่วยลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพิเศษเฉพาะ20สายแรกสามารถซื้อ TPI Synbiotic สำหรับไก่เป็ดได้ในราคาที่ถูกกว่ามีให้เลือกถึง3ขนาดด้วยกันแบบขวด600ซีซีแพ็ค6ขวดปกติราคา396บาทเหลือเพียง350บาทแบบกระปุก1ลิตรแพ็ค6กระปุกปกติราคา720บาทเหลือเพียง640บาทและแบบถัง20ลิตรแพ็ค6ถังปกติราคา 12,000 บาทเหลือเพียง 1,800 บาทพร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีโทรหาเราตอนนี้ที่คอลเซ็นเตอร์092-281-2919 092-281-2920ปลอดโรคปลอดสารเคมีปลอดสารปฏิชีวนะส่งเสริมคุณภาพชีวิตดูมันเป็นตัวประหลาดใช่ไหมบนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษสุดจำกัดเนเจอร์กิฟต์711
พลิกวิกฤตบ่อกุ้งด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TBI เพียงใช้นาทูอัควาในช่วงของการเตรียมบ่อ100กิโลกรัมต่อไร่สาดให้ทั่วบ่อก่อนปล่อยกุ้งเพื่อฆ่าเชื้อและปรับสภาพของดินน้ำให้เหมาะสมจากนั้นในระหว่างการเลี้ยงกุ้งให้ใช้นาทูอัควา15กิโลกรัมต่อไร่ทุกๆ3วันเพื่อควบคุมค่า pH ให้คงที่และช่วยให้กุ้งลอกคราบได้ดียิ่งขึ้นแล้วใช้ซุปเปอร์โนโนไมท์ที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมปรับสมดุลระบบนิเวศของดินและทำสีน้ำจากนั้นใช้ TBI ซินไบโอติกสำหรับกุ้งคุกกับอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและการดูดซึมอาหารช่วยให้ระบบลำไส้สมบูรณ์สามารถป้องกันโรคขี้ขาวในกุ้งได้ดีจากนั้นใช้ฮิวมัสสัตว์น้ำและไมโครมน็อกสำหรับสัตว์น้ำทุกๆ 5-7 วันเพื่อป้องกันแบคทีเรียที่เป็นพาหะของเชื้อ EMS ช่วยให้กุ้งแข็งแรงต้านทานโรคสูงทั้งยังควบคุมค่า pH เพิ่มค่าอัลคาไลน์และแคลเซียมในบ่อนอกจากนี้ยังมีโทโบโดโนไมท์ที่ช่วยปรับอุณหภูมิของน้ำในบ่อให้สูงขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TBI ทั้งหมดนี้ควบคู่กันเพียงเท่านี้กุ้งของท่านก็จะแข็งแรงโตไวเปลือกแข็งไวได้น้ำหนักเร็วสนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TBI Polineหมดห่วงเรื่องประหยัดพลังงานเพิ่มความสวยงามให้กับชายคาที่พักอาศัยด้วยผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไม้ระแนง TPI ใช้งานได้หลากหลายทำได้ทั้งฝ้าภายในและภายนอกรวมถึงฝ้าเสาะร่องช่วยระบายอากาศและลดความร้อนใต้หลังคาทำให้อากาศปลอดโปร่งทนทานติดตั้งง่ายปลอดภัยจากปลวกและแมลงนอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ตรงไม่บิดงอจึงสามารถใช้เป็นไม้ตกแต่งหรือไม้บังตาสร้างความสวยงามได้อย่างลงตัวสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์02-678-6547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polineสวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานาวาเลขที่บัญชี2420330850สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะมาถึงข่าวสารของเรานะคะในช่วงนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการประชาชนเข้าวัดทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวรรณะที่วัดวรดิษฐารามเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันกับประชาชนค่ะเมื่อช่วงเช้าวันที่7พฤศจิกายน2561นายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายสุภมิตรชินศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายธีรชัยลิ้มประสิทธิศักดิ์ปลัดจังหวัดตราดนำข้าราชการประชาชนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในกิจกรรมเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันธรรมสวรรณะที่ศาลาการเปรียญวัดวรดิษฐารามตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันพุธโดยสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ทางจังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันรวมทั้งเป็นการส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของชาติไทยทั้งนี้การจัดกิจกรรมในวันพุธต่อไปซึ่งตรงกับวันพุธที่14พฤศจิกายนจะมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันพุธบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดโดยจะมีพระสงฆ์จากวัดบางปรือมารับบิณฑบาตค่ะ
ขอขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดค่ะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ดีนะคะทางวิถีพุทธที่มีการทำบุญตักบาตรในวันในทุกๆวันพระแล้วก็เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการกับประชาชนด้วยค่ะพระอาจารย์ก็ถือว่าเป็นกิจวัตรของชาวพุทธนะตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ทำบุญตักบาตรนะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพระนี่ถือว่าสำคัญวันพระก็ถือว่าเป็นวันที่ญาติโยมก็จะต้องไปรักษาศีลที่วัดที่เราเรียกว่าไปจำศีลค่ะถ้าหากว่าได้ฟังเทศสวดมนต์เจริญภาวนานะก็ถือว่าเราได้นะทำหน้าที่ของชาวพุทธถ้ามีพ่อเมืองนะผู้นำในชุมชนต่างๆนะได้เป็นผู้นำที่จะนำให้คนในชุมชนของตัวเองนั้นได้ทำบุญอย่างนี้บ่อยๆได้ก็จะทำให้ในชุมชนนั้นนะเรียกว่าอยู่ใกล้วัดก็จะซึมซับธรรมะนำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลเรียกว่าที่ไหนถ้ามีการประพฤติธรรมที่นั่นก็อยู่ร่วมกันเป็นสุขนะเพราะว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมมาถึงข่าวสารต่อมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะร่วมกับทางจังหวัดขอนแก่นนะคะและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานลอยกระทงสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชาน้ำโดยการผสานแนวคิดของความร่วมสมัยกับวิถีอีสานภายใต้แนวคิดไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่ในระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายนนี้ค่ะเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2561ที่ห้องประชุมคุ้มสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายปันทองสรคูพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรองศาสตราจารย์ดร.กิตติชัยไตรรัตน์สิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นวัฒนธรรมจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่นได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชาน้ำประจำปี2561โดยกำหนดให้มีการจัดงานขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทงค่ะทางด้านมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายนภายใต้แนวคิดบุญสมมาบูชาน้ำซึ่งเป็นการผนวกกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เข้ากับงานประเพณีลอยกระทงทางมิติทางด้านความศรัทธาเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิมและมิติของการตระหนักรับผิดชอบในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองศาสตราจารย์ดร.กิตติชัยไตรรัตน์สิริชัยกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ยังคงรูปแบบแนวคิดที่สำคัญคือไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่โดยกิจกรรมภายในงานมีความหลากหลายเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงได้มีโอกาสมาสัมผัสกลิ่นอายงานศิลปะอันงดงามโดยในปีนี้มีความพิเศษต่างจากปีอื่นๆคือในวันแรกเปิดให้ประชาชนร่วมปิดทองยอดฉัตรเมลุลอยนกหัสดีลิงใช้ในงานพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณในเดือนมกราคมปี2562ขบวนแห่ขันหมากเป็นสักการะหลวงพ่อพระศรี50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมพิธีเปิดงานสีฐานเฟสติวัลอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่2นั้นจะมีการสัมมนาเรื่องน้ำขบวนแห่ KKU Carnival การแสดงวงดนตรีหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่นและในวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานจะพบกับขบวนแห่อันวิจิตรงดงามที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์และความเป็นไทยรวมถึงอีสานในขบวนแห่กระทงและการประกวดกระทงการประกวดนางนพมาศประจำปี2561ค่ะการนี้นะคะจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทงของชาวอีสานโดยทางจังหวัดขอนแก่นนั้นมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักหลายหมื่นห้องนอกจากนี้ยังมีมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานรวมถึงมีระบบการจราจรและการรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็งค่ะขอขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะก็เป็นการจัดงานที่ดูจะยิ่งใหญ่นะคะพระอาจารย์สำหรับการจัดงานในช่วงเทศกาลลอยกระทงนี้ค่ะก็ที่สำคัญก็ชื่นชมนะที่ภายใต้แนวคิดที่ว่าไม่หลงของเก่า
ไม่เมาของใหม่ก็หมายความว่าจริงๆตรงนี้แนวคิดอย่างนี้สามารถจะใช้ได้ทุกเรื่องก็คือว่าของเก่านั้นมีทั้งเรื่องที่สร้างสรรค์แล้วก็เรื่องที่ไม่สร้างสรรค์และเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องไม่ดีของเก่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถที่จะปรับแล้วก็เปลี่ยนได้แล้วก็ของใหม่เช่นเดียวกันเพราะบางครั้งของใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยที่ไม่สร้างสรรค์ก็มีที่ไม่เกิดประโยชน์ก็มีเราก็ไม่ควรเชื่อมัวเมาในของใหม่แต่ถ้าหากว่าเป็นของที่ดีไม่ว่าจะเป็นของเก่าของใหม่ก็ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ส่งเสริมกันตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของเทศกาลลอยกระทงที่เป็นบางครั้งเป็นทัศนคติเป็นความคิดที่ทำลายวิถีชีวิตทำลายวัฒนธรรมเนี่ยเราก็ควรที่จะยกเลิกแต่ถ้าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีก็รักษาไว้อันไหนที่เป็นสิ่งที่ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างเอาไว้ในอย่างลอยกระทงอย่างสมัยก่อนนี่เล่นดอกไม้ไฟหรือบางทีเล่นประทัดยักษ์อะไรอย่างเนี้ยอย่างถ้าเป็นดอกไม้ไฟก็สวยงามดีก็ไม่ค่อยเกิดอันตรายหรือประทัดยักษ์นี่ก็ต้องอันตรายเจ้าหน้าที่ก็ต้องกวดขันหรือแม้แต่โคมนะโคมไฟนะก็ที่มีการปล่อยตามที่ต่างๆก็ต้องระมัดระวังเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือบางทีก็มีปัญหาถ้าหากว่าเขากำหนดเวลาที่จะปล่อยเราก็ควรจะปล่อยตามเวลาแล้วก็เขตพื้นที่เพราะพื้นที่ไหนเขาไม่ให้ปล่อยแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยเพราะว่าบางทีมก็มีผลกระทบเรื่องของไฟไหม้บ้างในเรื่องของเกี่ยวกับสายการบินบ้างก็ต้องระมัดระวังประเพณีต่างๆนั้นอันไหนที่มันจะเกิดอันตรายหรือไม่สร้างสรรค์หรือจะทำลายความสงบของบ้านเมืองเราก็ต้องเลิกแต่สิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีงามเราก็ต้องรักษาเอาไว้เพราะฉะนั้นทั้งเก่าทั้งใหม่ก็มีสิ่งที่ดีและไม่ดีเรารักษาความดีแล้วก็สร้างความดีใหม่ขึ้นมาก็จะทำให้เป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดความสนุกสนานให้ข้อคิดทางด้านธรรมะแล้วก็ให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดความคิดสร้างสรรค์ในวันข้างหน้าต่อไปไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเทศบาลเมืองต้นเปาค่ะขอเชิญคุณผู้ชมนะคะร่วมงานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่8ประจำปี2561และร่วมแขวนโคมถวายเป็นพุทธบูชาค่ะเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2561นายพรชัยคำบุญเรืองรองนายกเทศมนตรีรักษาการรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาเปิดเผยว่าทางเทศบาลเมืองต้นเปาร่วมกับหมู่บ้านหนองโค้งตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เตรียมการจัดงานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและมหกรรมสันกำแพงครั้งที่8ประจำปี2561ระหว่างวันที่21ถึง23พฤศจิกายน2561ที่หมู่บ้านหนองโค้งตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้การเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการกระจายความเจริญและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและการบริการให้สามารถแข่งขันได้ให้เกิดความยั่งยืนประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้นโดยภายในงานจะมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตโคมประเภทต่างๆการแขวนโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาการจัดนิทรรศการโคมล้านนาการสาธิตการทำโคมประเภทต่างๆการแสดงดนตรีพื้นบ้านของล้านนากาดมั่วครัวหอมการออกร้านของดี10หมู่บ้าน2ชุมชนการประกวดหนูน้อยโคมลอยและการประกวดธิดาโคมประจำปี2561เป็นต้นค่ะ
ซึ่งทางเทศบาลเมืองต้นเปามีแนวคิดต่อยอดการสร้างรายได้ด้วยวิถีไทยโดยใช้เสน่ห์วิถีไทยเฉพาะถิ่นนั่นคือการผลิตโคมลอยและโคมล้านนาถือเป็นสินค้าหลักในการสื่อสารและส่งเสริมการตลาดโดยจะมีพิธีขึ้นในวันพุธที่21พฤศจิกายนนี้เวลา 18:30 น.บริเวณปากทางหมู่บ้านหนองโค้งซึ่งจะมีขบวนรถประดับโคมที่สวยงามการฟ้อนโคมจากช่างฟ้อนทั่วอำเภอสันกำแพงในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะมีการปิดถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่สันกำแพงช่วงหน้าศูนย์หัตถกรรมทำร่มและกระดาษสาตั้งแต่เวลา 18:30 น.ถึง 21:00 น.จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านที่ต้องสัญจรบนถนนเส้นนี้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวค่ะโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเข้าร่วมงานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่8และร่วมแขวนโคมถวายเป็นพุทธบูชาระหว่างวันที่21ถึง23พฤศจิกายน2561ณหมู่บ้านหนองโค้งตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่และร่วมแขวนจ้องร่มบ่อสร้างหอมบุญณวัดพระนอนแม่ปูคาจนถึงวันที่15มกราคมปี2562สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองต้นเปาหมายเลขโทรศัพท์053-338-0489 053-338-0489หรือติดตามได้ทางเพจเทศบาลเมืองต้นเปาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะพระอาจารย์ทางเชียงใหม่ทางภาคเหนือที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะก็เป็นเทศกาลลอยกระทงก็การบูชาโคมก็สวยงามก็คือเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษนะได้สร้างเอาไว้เป็นสิ่งที่พวกเราก็จะต้องรักษาเอาไว้ก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยของพื้นเมืองเรียกว่าจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนนะก็เราจะได้เห็นโคมที่สวยงามแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเรามีโคมไฟแบบใหม่เข้ามาโคมไฟแบบเก่าที่สวยงามที่ชาวบ้านทำเองเป็นผู้ที่ผลิตเองก็ปัจจุบันนี้ก็ทำให้คนเรานั้นนะกลายเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวเราก็ใช้ของแบบใหม่เป็นโคมไฟฟ้าโคมต่างๆและเราไม่เห็นฝีมือของคนในชุมชนตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นการส่งเสริมในด้านฝีมือของชาวบ้านด้วยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละแห่งในเมืองไทยเรานั้นเป็นประเทศที่ร่ำรวยไปด้วยวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็งานฝีมือตรงนี้ถือว่าถ้ามีการส่งเสริมกันจริงๆตรงนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้ในชุมชนนั้นก็จะมีรายได้ด้วยแล้วก็มีความสวยงามมีความสนุกสนานในเทศกาลของลอยกระทงไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดอ่างทองนะคะผักตบชวาหรือผักปอดค่ะซึ่งเป็นวัชพืชที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะหลายพื้นที่ก็ประสบปัญหาค่ะในการกำจัดผักตบชวาหรือผักปอดเป็นอย่างมากโดยเกษตรกรค่ะทางจังหวัดอ่างทองยุค 4.0 นี้ค่ะในตำบลทางพระอำเภอโพทองนะคะสามารถนำผักตบชวามาสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรรวมถึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้สำเร็จค่ะไปติดตามรายละเอียดพิเศษชิ้นนี้จากรายงานพิเศษสวัสดีครับไปอ่างทองวันนี้จะพาท่านไปพบกับเกษตรกรอ่างทองยุค 4.0 ที่สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรในการลดต้นทุนการผลิตครับผักตบชวาหรือว่าผักปอดนะครับเป็นวัชพืชที่เติบโตเร็วในหลายพื้นที่ก็ประสบปัญหาในการกำจัดผักตบชวาหรือว่าผักปอดเป็นอย่างมากเกษตรกรจังหวัดอ่างทองยุค 4.0 ตำบลทางพระอำเภอโพทองสามารถนำผักตบชวาที่ไร้ค่านะครับมาสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรในการลดต้นทุนการผลิตได้สำเร็จครับไปอ่างทองวันนี้จะพาไปฟังแนวคิดในการนำผักตบชวามาเพาะเห็ดนะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะผักตบชวานำมาเพาะเห็ดได้จริงหรอและจะมีผลดียังไงในการนำผักตบชวามาเพาะเห็ดไปรับฟังจากปากของผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ดเลยครับนี่คือครูพยงแสนกมลเกษตรกรยุค 4.0 ของจังหวัดอ่างทองครับลองเก็บผักตบชวาที่เขาลอกคลองขึ้นมาเนี่ยลองมาทำเห็ดดูซิมันจะใช้ได้ไหมซึ่งพอนำมาลองใช้แล้วมันก็ได้ผลผลิตดีกว่าวัสดุอื่นๆที่ใช้อยู่อะค่ะเพราะว่าในผักตบชวาเนี่ย
มันย่อยสลายได้ง่ายแล้วผักตบชวามันสามารถเก็บความชื้นได้ดีกว่านะคะแต่บางคนกังวลว่าในผักตบชวาจะมีโลหะหนักอยู่หรือเปล่าแต่หลักการความเป็นจริงอะค่ะซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ทดลองวิเคราะห์ให้นะคะโลหะหนักเนี่ยมันจะตกอยู่ด้านล่างนะคะโลหะหนักจะตรวจเจอในหอยที่อยู่ใต้น้ำอะค่ะโลหะหนักจะไม่ลอยอยู่เหนือน้ำฉะนั้นผักตบชวาที่ลอยมาเหนือน้ำจะไม่ดูดเคมีสะสมไว้ค่ะอันนี้คือหลักการของวิทยาศาสตร์ค่ะในการนำผักตบชวาที่มาลองครั้งแรกนะคะเราก็เริ่มลองจากเห็ดมิลกี้ซึ่งปกติเห็ดมิลกี้เนี่ยค่ะถ้าทำในวัสดุอื่นจะใช้เวลาประมาณ30วันเส้นใยถึงจะเดินเต็มแต่พอนำมาลองทดลองกับผักตบชวาค่ะเหลือเวลาที่ผลิตนะคะประมาณ 8-10 วันเส้นใยก็จะเดินเต็มถุงพอเริ่มเปิดถุงเนี่ยค่ะเราก็ไม่ต้องลดน้ำเพราะความชื้นเนี่ยมันจะอมอยู่ในผักตบชวาค่ะมันก็จะทำให้ผลผลิตค่อนข้างดีขึ้นเส้นใยหนาแน่นขึ้นนะคะก็เลยได้เห็ดมาอีก1ตัวพอทดลองเริ่มจากผักตบชวาแล้วเราก็นำวัสดุที่มีผักตบชวาร่วมด้วยไปเพาะเห็ดเยื่อไผ่ซึ่งเห็ดตัวนี้มีมูลค่ามากกว่าเห็ดมิลกี้ปรากฏว่าได้ผลผลิตดีมากกว่าวัสดุที่ใช้กันอยู่ณปัจจุบันนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากถึงว่าเกษตรกรผู้เพาะเห็ดหรือว่าทำเกษตรอย่างอื่นนะคะเช่นเกษตรผสมผสานผักตบชวามีประโยชน์หลายอย่างค่ะ 1. นำมาเป็นวัสดุกลบโคนต้นไม้นะคะมันย่อยสลายได้ง่ายแล้วเราก็เพิ่มการย่อยสลายเขาง่ายขึ้นคือนำจุลินทรีย์ไปผสมน้ำราดหรือว่าน้ำหมักที่เราหมักใช้กันทั่วไปค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงนะคะปัจจัยหลักเลยเนี่ยเราก็ได้สนองนโยบายของรัฐบาลเรานำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาก่อเกิดประโยชน์ซึ่งผักตบชวาเป็นปัญหาของรำน้ำคูคลองชลประทานถูกไหมคะเรานำมาทำประโยชน์ได้แล้วซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะขี้เลื่อยราคาสูงมากเพราะปัจจุบันขี้เลื่อยส่งออกได้เรามีทางเลือกค่ะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ 4.0 ค่ะก็เป็นหนึ่งแนวคิดนะคะพระอาจารย์เกิดจากแนวคิดของเกษตรกรไทยที่ได้คิดค้นทดลองแล้วก็สุดท้ายแล้วสามารถใช้งานได้จริงในการนำผักตบชวาซึ่งถือเป็นวัชพืชที่เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาให้กับเกษตรกรนำมาใช้ในการเพาะเห็ดค่ะพระอาจารย์ก็น่าชื่นชมนะเพราะว่าหลายๆพื้นที่โดยคูคลองก็จะมีปัญหาน้ำตื้นเขินบ้างแต่ทางสัญจรไปไม่สะดวกบ้างก็เพราะว่ามีผักตบแต่ว่าถ้าหากว่าตรงเนี่ยสามารถที่จะได้นำมาหาใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างเคยเห็นอย่างเช่นตอนนี้ใครที่อยู่ใกล้คลองที่มีผักตบมาก็เก็บมาได้ค่ะเก็บมาทำกระทงนะอีกไม่นานวันที่22ก็ลอยกระทงแล้วค่ะแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้คลองที่มันมีเยอะอย่างเนี้ยจริงๆในชุมชนในคลองบริเวณที่มีผักตบมากนะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเทศบาลก็ดีก็น่าจะได้นำสิ่งเหล่านี้แหละมาเกิดไปทำประโยชน์ เคยเห็นเขาทำเอามาทำเป็นเบาะนะเบาะเก้าอี้แล้วก็เห็นเขาเอามาทำเป็นกระเป๋า ก็ดูดีเหมือนกันนอกจากนั้นก็สามารถจะทำปุ๋ยนี่น่าจะเกิดประโยชน์ได้มาก เพราะว่าถ้าหากว่าเราได้มาทำปุ๋ยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้เคมีอะไรมากเขาจะทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดประโยชน์เพียงแต่ว่าเราเข้าไปดูไปศึกษาไปวิจัยให้ดีแล้วก็นำมาใช้มันก็จะเกิดประโยชน์แทนที่จะกลายเป็นปัญหาเมื่อก่อนก็หลายพื้นที่เนี่ยกลายเป็นปัญหาว่าโอ้มันทำให้คลองสัญจรไปไม่สะดวกแล้วก็ทำให้ตื้นเขินอะไรบ้างนะตรงนี้เราแนวความคิดตรงนี้สามารถจะทำได้หลายอย่างนอกจากมาเพาะเห็ดแทนขี้เลื่อยขี้เลื่อยก็หายากแล้วก็แพงอันนี้ก็ถูกแล้วก็ย่อยง่ายนำมาทำเป็นปุ๋ยหรือจะทำงานประดิษฐ์อะไรต่างๆก็สามารถที่จะทำได้ตรงนี้ก็ถือว่าอยากจะให้หน่วยงานต่างๆนี่มีความเกี่ยวข้องที่ดูแลเพื่อแม่น้ำอะไรต่างๆนี่มีปัญหาวัชพืชรวมไปถึงวัชพืชอะไรอื่นๆที่เราคิดว่ามันมีเป็นปัญหาต่อสภาพแวดล้อมก็เข้าไปศึกษาวิจัยจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนเกิดประโยชน์ทั้งสิ้นขอให้เรานั้นเข้าไปศึกษาจริงๆ
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะของเกษตรกรไทยที่น่าชื่นชมทีเดียวที่นำแนวคิดของผักตบชวามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายทางเช่นเดียวกันค่ะและนี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือข่าวสารทั้งหมดนะคะในชั่วโมงข่าว WBTV ของเราประจำวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระครูโกศลวิบุญกิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาในวันนี้ท่านได้มาให้ข้อคิดและข้อธรรมกับพวกเราค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์เจริญพรสำหรับวันนี้ค่ะชั่วโมงข่าว WBTV หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.comสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134